นับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel หลังจากพักเอาแรงหนึ่งคืนตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ออกมาตามหาขนมปังแสนอร่อยเป็นมื้อเช้ากันที่ร้านกรุ่นครับร้านนี้คนพื้นที่แนะนำเราว่านุ่มอร่อยแบบที่หาที่ไหนไม่ได้เลยล่ะครับนี่ครับผมเมนูอาหารเช้าที่คู่ควรนะฮะมีอันนี้คือทางร้านนะครับได้เสิร์ฟเดอร์ตี้ให้นะฮะเขาเรียกว่ากรุ่นมอร์นิ่งครับส่วนนี้ผมอยากจะพรีเซนต์มากๆเลยนะครับขนมปังทุกชิ้นนะครับผมที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับทำจากยีสต์ธรรมชาตินะครับและขนมปังนี่คือเบคใหม่ทุกเช้าอันนี้นะครับเมนูที่เด่นมากครับของร้านนะก็คือทรัฟเฟิลกาลิกบันนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นnatural yeast bread นะฮะโอ้โหมันแบบนัตตี้มากนะครับมันจะมีส่วนผสมของเอ็กซ์เพรสโซ่บัตเตอร์สกอตมอลต์แล้วก็สเปเชียลมิลค์นะครับเขาบอกว่านี้เป็น natural yeast bread นะครับซึ่งยีสต์ธรรมชาตินี้เป็นการทำขนมปังโดยไม่มีสารปรุงแต่งเลยนะฮะอร่อยมากทำไมขนมปังที่บ้านไม่เป็นอย่างนี้นะฮะอร่อยมากเลยถ้าได้กินแบบนี้ทุกเช้านี่คือน่าจะสดชื่นนี้เป็น garlic truffle บันนะฮะก็บีให้ดูหอมขอชิมหน่อยอุ้ยอุ่นอร่อยมากเฮ้ยเมนูนี้อร่อยมากเลยครับอร่อยมากมีครีมบางอย่างที่อยู่เข้ามานะครับคุณผู้ชมความทรัฟเฟิลนี่แบบว่าขึ้นจมูกเลยนะครับผมแต่ก็เป็นแบบความกลมกล่อมกันนะครับระหว่าง2อย่างก็อย่างที่ชื่อบอกนะทรัฟเฟิลกาลิกซึ่ง2อย่างนี้อย่างที่บอกนะก็คือมันเฉพาะตัวมากๆพอมันมาอยู่รวมกับขนมปังที่เป็นยีสต์พิเศษนะครับมันยิ่งทำให้ดูพิเศษขึ้นไปอีกนะฮะรสชาตินี้ผมไม่รู้จะอธิบายไงคือต้องลองชิมเองจริงๆฮะอร่อยมากๆอันนี้ผมไม่ได้โม้นะฮะนี่อร่อยจริงครับเมนูนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับใครที่อยากจะมาทานที่ร้านกรุ่นนะครับผมมาได้ทุกวันเลยนะฮะไม่มีวันหยุดนะครับ8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับผมเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการกินขนมปังนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมาที่นี่อย่าลืมนะครับมาได้ที่ถนนสิริมังคลาจารย์ซอย7ครับผมแล้วก็หลังจากที่เราไปท่องเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วนะครับผมก็ The First Ultimate ต้องมีทั้งช่วงเวลาผจญภัยแล้วก็ช่วงเวลาที่พักผ่อนชิลๆกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับที่พักของเราแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่ก็คือ Campiness Camping and Farm สุขครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของแล้วพี่โอ๊ตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องแม็กนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะทราบว่าที่มาที่ไปของชื่อก่อนดีกว่าชื่อนี้มันมายังไงความเป็นแคมปิ้งครับผมแคมปิ้งเนี่ยก็ตามชื่ออยู่แล้วเนาะคือผมกับทางภรรยาเนี่ยชอบแคมปิ้งนะครับเราก็เลยใช้คำว่าแคมปิ้งแล้วก็ชื่อนี้จริงๆก็เป็นชื่อที่ภรรยาผมตั้งขึ้นมาว่าแคมปิ้งเพราะว่าเขาชอบคำว่าแฮปปี้เน็ตก็เลยเอามารวมกันนะครับก็เลยเป็นแคมปิ้งเน็ตนะครับส่วนแคมปิ้งแอนด์ฟาร์มสุขเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยตอนที่เรากลับมาพัฒนาพื้นที่ของที่บ้านนะครับทางคุณแม่ทำคาเฟ่เล็กๆอยู่ด้านหน้าที่ติดถนนใหญ่ชื่อว่าฟาร์มสุขนะครับเราก็อยากจะให้มีส่วนเหล่านั้นไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนเริ่มต้นนะฮะก่อนตอนที่เราเริ่มเข้ามาพัฒนาพื้นที่ก็เลยกลายเป็นแคมปิ้งเน็ตแคมปิ้งแอนด์ฟาร์มสุขในพื้นที่ต่างๆของแคมปิ้งเน็ตเนี่ยลูกค้าก็จะได้ในเรื่องของทำบรรยากาศนะครับที่เราได้ออกแบบที่เราได้ตกแต่งซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยมันมาจากความต้องการที่ทางผมกับแฟนต้องการจะให้มันเป็นอย่างนั้นต้องการที่จะใช้เองอย่างนั้นเราได้ลองใช้ลองอยู่เข้าของเครื่องใช้หรืออะไรต่างๆนั่นคือจุดเริ่มต้นเห็นว่ามันจะมีกิจกรรมด้วยใช่ไหมพอจะเล่าให้แฟนๆ The First Ultimate ได้ไหมครับว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างที่แบบเป็นเอกลักษณ์ถ้ามาในช่วงภาคกลางวันนะฮะก็สามารถที่จะจองที่จะไปล่องแพแม่วางนอกนั้นก็จะมีอยากจะไปใช้ชีวิตกับช้างก็ได้ก็สามารถที่จะดีลกับเราแล้วก็ไปกับช้างได้ถ้าเป็นภายในแคมป์นะครับกองไฟเนี่ยเราก็ลูกค้าก็มานั่งกันเป็นส่วนกลางได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นส่วนของกราวแคมป์ต่างๆที่เขาสามารถที่จะนั่งผ่อนคลายได้มีเสือได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงกลางคืนเป็นช่วงหน้าหนาวเราเนี่ยเราจะมีมูฟวี่ไนท์เราจะฉายหนังนะครับแล้วก็จะฉายหนังวันละเรื่องนะฮะอย่างส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าแขกๆเข้ามาเนี่ยน่าจะมาในช่วงเวลาที่อากาศดีประมาณเวลาไหนของปีฮะแล้วแบบอากาศนี่มันประมาณเท่าไหร่เขาจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเริ่มเป็นปลายฝนนะครับแต่เป็นช่วงปลายกันยา
กับปลายกันยาแล้วก็ตุลาเนี่ยเริ่มละก็คือกลางวันเนี่ยอากาศไม่เกิน30องศาตั้งแต่กลางคืนถึงเช้าอยู่ที่ประมาณ19องศานะครับแม่ก็ถ้าเกิดว่าแฟนๆ The First นะฮะอยากจะหาเขาเรียกว่าแคมปิ้งไซต์ที่ไม่ต้องไปกางเองนะฮะแล้วก็มีแอคทิวิตี้ต่างๆแถมบรรยากาศอากาศดีด้วยก็แนะนำเลยนะครับผมที่นี่ Campiness Camping and Farm Sub นี่จากที่ดูคือรู้สึกว่ามีความตั้งใจมันเป็นแคมปิ้งมากๆแต่ว่ายังมีความอำนวยความสะดวกอยู่นะจริงๆแล้วมันทั้งหมดเนี่ยมันคือแกลมปิ้งแกลมปิ้งแกลมปิ้งก็มาจากกาโมรัสแคมปิ้งก็คือเป็นคือการมาแคมป์แต่สบายคือมันจะมีข้าวของเครื่องใช้ที่มันสบายอยู่แล้วนะฮะมีทั้งหมดกี่ห้องครับทั้งหมดเรามีอยู่18หลังนะครับโดยที่เราจะแบ่งเป็น2โซนที่เรายืนอยู่เนี่ยเราเรียกว่าโซนกราวแคมป์โซนนะครับแล้วก็อีกโซนนึงก็จะเป็นทรีแคมป์โซนโซนทรีแคมป์เราจำเป็นที่จะต้องยกในโซนแคมปิ้งขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะเขาจะได้เห็นวิวนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นลิฟวิ่งแล้วก็เป็นโซนบาร์บีคิวส่วนตัวทุกหลังนี่ก็จะมีเป็นโซนบาร์บีคิวทานอาหารนั่งเล่นส่วนตัวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีแคมป์ไฟนะใช่โอเคครับวันนี้เราทุกครั้งที่มีลูกค้าเข้าพักหรือพี่เข้ามาหรืออะไรในบริเวณนี้เราจะจุดกองไฟกันอยู่แล้วครับบรรยากาศถ้าเป็นปกติแล้วที่ลูกค้าเข้ามากันก็หลังจากที่เขาปิ้งบาร์บีคิวสุกแล้วบางท่านก็เสื่อมมาปูนะครับมานั่งทานข้างล่างนะครับจริงๆเรานอนนี้เลยก็ได้นะไม่ต้องไปนอนในเต็นท์หรอกเนี่ยโอเคโอเคตอนนี้ผมก็เตรียมพร้อมที่จะมาปิกนิกกับพี่โอ๊ตนะฮะปกติแล้วเนี่ยลูกค้าที่มาแคมปิเนสเนี่ยทางราคาที่ลูกค้าจ่ายมันอินคลูดไปทั้งอาหารเย็นและอาหารเช้าแต่ทีนี้เนี่ยในระหว่างวันที่ลูกค้าเช็คอินเข้ามาเนี่ยก็เราจะมีของทานเล่นหรือลูกค้าจะทานอาหารก็จะเป็นเมนูพวกนี้นะครับอันนี้เราก็เลือกที่เป็นหลักๆที่ลูกค้าชอบสั่งเมนูหลักแล้วก็หลักก็จะเป็นเบอร์เกอร์นี่ก็ทางผู้ชายนะครับผมก็ชอบสั่งทานผมก็ชอบทานนะเบอร์เกอร์แคมปิเนสเนี่ยบางทีก็แบบวันสองสามอันกินเลยนี่ครับดีไหมฮะอร่อยกินมากครับแล้วจะอร่อยจริงเนื้อเยอะมากเลยบรรยากาศดีมากเลยครับก็อาหารอร่อยปิกนิกเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปพักผ่อนตามอัธยาศัยผมว่าผมจะไปเดินดูรอบๆละแวกนี้หน่อยนึงเตรียมรองเท้ามาด้วยครับวันนี้ก็น่าจะเพลินดีรอเวลานะครับเผื่อกลางคืนอากาศเย็นขึ้นแล้วเดี๋ยวอาจจะมานั่งดูหนังกันหรือว่าแคมป์ไฟกันรอบกองไฟก็ขอผมรับประทานอาหารแล้วไปพักผ่อนก่อนนะครับได้เวลาร่วมสนุกลุ้นอร่อยฟรีถึงบ้านกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่ากาดเกรียงไกรมหามิตรในอดีตเคยเป็นโรงงานผลิตอะไรระหว่าง TF1 ผักและผลไม้ดองหรือ TF2 เครื่องปั้นดินเผาส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Ultimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งละ1ครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลรับไปเลยเซตของฝากสุดพิเศษที่ทำออกมาด้วยหัวใจจากกราดเกียงไกรมหามิตรติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกถ้าคืนที่เราได้อยู่ด้วยกันอาจจะไม่เพียงพอให้เรานั้นชื่นชมพระจันทร์อย่างที่เคยเฝ้าฝันถ้าพระอาทิตย์ลื่นหายเธอจะอยู่กับฉันใช่ไหมก็วันนี้เต็มที่เลยนะที่ผมไม่เคยมาเชียงใหม่แล้วรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกเข้าถึงขนาดนี้มาก่อนผมว่าคุณผู้ชมนะครับก็น่าจะรู้สึกเช่นเดียวกันผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าดูจากบรรยากาศแล้วคนน่าจะเข้าถึงความสุขของ EP นี้อยู่แล้วนะครับยังไง
ความสุขแบบนี้มีไม่ได้บ่อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมผู้ใจดีทุกๆท่านนะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยากจะลองร้องดูนะครับเป็นการขอบคุณแทนใจของตัวเองแล้วกันนะครับผมSkincare expert protection sunscreen ยังไม่หมดครับร้านทองแท้ออโรราและที่พักจากแคมปิเนสแคมปิ้งแอนด์ความสุขสายการบินไทยสมัยการเดินทางสะดวกสบายจากแบนลำปางลืมไม่ได้คือ The First Tour and Travel และทุกๆสถานที่ที่เราไปในวันนี้ด้วยครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมยังอยู่กับผมนะฮะแล้วก็ The First Ultimate นะครับผมเที่ยวสุดโลกเราจะพาทุกคนเที่ยวสุดๆเลยนะฮะจะไปที่ไหนกันดีก็ต้องรอติดตามดูวีคหน้าครับผมThe first ultimate